มนาที่ป่อช้างจังหวัดตราดนะครับพิเศษของครม.ส่วนหน้านะครับท่านจำเป็นต้องพิเศษเข้านะครับกว่าดำเนินการอยู่ที่สุไหงโกลกเนื่องจากว่าเราได้รับกรมโยธาธิการได้รับองค์ประกอบงานด้วยผู้ออกแบบด้วยก็จากนี้ก็คงต้องลงไปดูพื้นที่กันนะครับถามก็อยากให้ที่ปรึกษาได้นำเรียนชี้แจงนะครับแล้วก็บางส่วนก็เกี่ยวข้องกับการนำผลการออกแบบมาก่อสร้างในทางนี้ด้วยนะครับอันนี้ในส่วนของกรมจัดเตรียมครับหรือการทำทุกที่ชุมชนนะครับนี่ในปีประมาณปี58นะครับปี57ทางเมืองสวยโปรบแล้วก็เทศบาลตำบลโบเกตาครับแล้วก็เทศบาลตำบลยิ่งออกที่เราเน้นใน5พื้นที่แบบนี้นะครับขั้นตอนเกี่ยวกับที่2คือได้ทำการศึกษาความเหมาะสมใน4พื้นที่นะครับก็คือจะลงรายละเอียดแบบคร่าวๆก่อนนะครับส่วนศึกษาความเหมาะสมก็จะมีความถูกต้องมากขึ้นบ้านเมืองสวยคอร์รัปชันชุมชนต่อเนื่องนะครับครับพื้นที่ศึกษาก็คือหลักๆก็ที่เป็นไข่ตรงนี้ก็เป็นเทศบาลตำบลบางเสมาแล้วก็อบจ.มุนนกนะครับยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ชายน้ำนะครับแล้วก็ส่วนในเขตนะครับตรงนี้ก็มีปัญหาน้ำท่วมนะส่วนอบจ.มุนนกนะครับมีปัญหาเล็กๆนะครับอยู่ที่ลงทุนตรงไหนนะที่เหนือนะครับครับฝนนี่